สวัสดีครับผมเมื่อคืนเอาเจ๊มานอนในนี้ครับนอนอยู่นะนี่เห็นไหมนี่ลอยนอนไหมเจ๊ก็นอนอยู่นี่ครับเป็นไรอ่ะเดี๋ยวควานจะโปะมาก็ทำความสะอาดนะครับเมื่อคืนฝนไม่ตกนะครับผมนึกว่าฝนจะตกฝนไม่ตกแต่ว่าลมแรงไอ้ลูกพ่อเมื่อคืนนอนไม่เราอ่ะเหี้ยมันเคจะวายครับแล้วช้างร้องตัวไหนห่างดีห่างดีก็ว่าจะออกครับแต่ว่ายังไม่มีวี่แววออกลูกนอนยังนะมันเป็นยังไงตอนนี้นะต้องสัมผัสเขาครับการหยองไปช่วยเขาบ่ทีนี้คนก็แตกกลับบ้านหมดก็เลยต้องอยู่ช่วยเขาทั้งคืนเลยการยองว่าคนดีนะการยองเลยอย่างว่านะครับเพราะว่าฝนตกแล้วก็ต้องกลับมาดูช้างตัวเองหลายคนต่างคนต้องมาดีดูไม่ใช่ธรรมดาเมื่อคืนลมแรงมากนะก็กลัวแบบเฮมมาบรรยากาศช่วงเช้าก็จะเขียวๆหน่อยนะเอามาจากไหนน่ะเจ็บขาแล้วน่ะไม่หายวิ่งเล่นทั้งวันเดี๋ยวพาไปดูช้างออกลูกนะครับช่วงเช้าๆว่าเขาอยู่ยังไงจะเป็นไรไปอีกนะฮะดูวิ่งแรงแล้วขาเจ็บอีกวิ่งสามขาโอ้ยตกใจหมดอีกาผ่านได้ไงลูกกินมันแก้วไหมผมก็เพิ่งตื่นครับอาบน้ำเสร็จออกถ่ายวิดีโอกันไม่มีวิดีโอลงโอ้แอสาวน้อยทำมันแก้วให้แม่เขาให้เจ๊กินก่อนเจ๊น่าจะหิวมันแก้วเดี๋ยวก็เอาให้บัวนะตื่นมาเจ๊บอกฉันต้องกินก่อนนะ
เอาไปให้หนูบัวบ้างอร่อยไหมลูกกินเข้าไปเลยท้องฟรีขอให้หนุ่มลูกหนุ่มสุรินทร์กินสุราเมามานอนกว่าจะโตแล้วยังให้โตน่ารักมากเลยบัวบานเพิ่งมาก็กินมันแก้วเจ๊ก็กินมันแก้วครับเจ๊นี่ตื่นมาฉันต้องได้กินก่อนเจ๊ก็ถามของเราตัวดำนะนี่เพราะว่าถูทุกวันถูเสาถูอะไรทุกวันดูเสียงนะครับเซอิลิคุณว่าไงเพิ่งตื่นเหรอครับไม่ตื่นครับลองคิวยังตอนเช้าโอ้พี่อุ๊ดจะเอาสั่งเขาลงหรือเปล่าขึ้นมือว่านเบิร์ดทุกตัวเอาเสื้อพี่มาใส่นะกำลังจะยืดตัวไปหารองเท้าใส่ครับเพราะว่าไปขโมยรองเท้ามันมาขาเป็นไรขาผิดขาเผ็ดไม่แก้ไปนี่เลยขาเผ็ดเรียกว่าขาพริกใช่ไหม